มาขอบใจที่เคยช่วยเหลือชีวิตเราเอาไว้ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่สาบานผู้ชายไม่หูหนวกตาบอดหรือพิการก็ต้องช่วยผู้หญิงที่เดือดร้อนเป็นธรรมดาอยู่แล้วยิ่งในสถานการณ์คับขันอย่างนั้นแล้วซึ่งมีเพียงกระหม่อมเพียงผู้เดียวบนเกาะก็ต้องช่วยเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้รบกวนอะไรแต่ถึงอย่างไรก็ต้องขอบใจและลาก่อนเราคงไม่มีโอกาสได้พบกันอีก4วันที่อยู่บนเกาะถือว่าเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเราเราจะพยายามลืมแต่ว่าบางเรื่องอย่างที่กระหม่อมได้ทูลไว้แล้วว่ามันก็ไม่น่าลืมเหมือนกันแต่สำหรับเรามันเป็นเรื่องที่น่าลืมแต่สำหรับกระหม่อมแล้วการที่ได้รับใช้องค์หญิงอย่างใกล้ชิดมันก็ไม่น่าลืมเหมือนกันเอาเถอะอยากจะจำอะไรไว้ก็เชิญแต่เราต้องลาก่อนเพราะเรารู้ว่าคนอย่างท่านผู้พันคงไม่มีโอกาสได้เจอเราอีกแต่ถ้าเป็นไปได้เราจะทูลเจ้าปู่ให้ประทานรางวัลส่งมาให้แต่คนอย่างท่านคงต้องการแต่เหรียญกล้าหาญละมั้งผิดเหรียญกล้าหาญกระหม่อมมีเต็มตู้แล้วกระหม่อมก็ไม่ต้องการเงินหรือรางวัลใดๆทั้งนั้นระวังไว้ให้ดีเถอะนะลมที่มันอัดอยู่ในตัวจะระเบิดออกมาเข้าสักวันชายเมื่อกี้คุยอะไรกันนะฟังดูแล้วพูดกันเหมือนแบบเหมือนเป็นโค้ดเหมือนเป็นรหัสลับอะไรสักอย่างเลยนะไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้ใหญ่บองนั่นมันด่ากูว่าเป็นอึ่งอ่างอะเด็กฮะอะไรสนิทกันขนาดนั้นเนี่ยซีกันอะไรใช่ไหมใช่หรือวะใช่อะไรใช่วะเมื่อกี้พูดอะไรอะไรใช่ใช่ใช่ไปไหนวะองหญิงไปคะอีกแต่ในผู้พันคนนี้หน้าหมันไส้จังเลยนะไปคะดูจองหงอยไงก็ไม่รู้เขาก็เป็นแบบนี้นั่นแหละมันตาชอบทำตัวเป็นอึ่งอ่างคอยพองลมใส่สักวันเห็นนะจะแช่งให้ใครก็ได้เอาเข็มมาเจาะแล้วก็ใจตายดีซะไหนทรงเล่าเรื่องที่ติดอยู่บนเกาะร้างให้ฟังอีกสักครั้งสิไปคะรู้สึกว่าเล่าคราวที่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยละเอียดนะไปคะรับลมคมในยังไงอีกหรือเปล่าเพคะแล้วเรื่องอะไรเพคะที่อยากลืมเรื่องอะไรที่อยากจำอ่ะก็ไม่มีอะไรหรอกมันตาเรื่องก็มีเท่าที่เล่านั่นแหละแจ้งไปยังกองกำลังของเราให้กระจายไปทั่วทุกจุดของวังอย่าให้คนแปลกหน้าเล็ดลอดเข้ามาได้โดยเด็ดขาดนี่มันอะไรกันกบินเขาทำอย่างกับว่าที่นี่จะมีเรื่องร้ายอย่างนั้นแหละข้างนอกเกิดการก่อการจลาจลขับไล่เจ้าที่หญิงอริยาออกจากการเป็นรัชทายาท
ินแล้วเร็วสิเร็วกันหน่อยจงแม่จงป้าช้าๆเดี๋ยวเราก็ตายอย่างนี้กันหมดหรอกเร็วเร็วนี่จะเสด็จไปไหนกันเลยพี่กบินมาคีจะพาเราไปหลบภัยที่ชนบทเก็บแก้วอริตาไปกับเราไหมเดี๋ยวเดินทางด้วยกันเลยไปลูกไปช้าก่อนไปเจ้าค่ะส่งไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นพี่ค่ะอยู่ที่นี่ปลอดภัยที่สุดแล้วพี่ค่ะอย่ามาโกหกเราหน่อยเลยกบินขนาดเจ้าปู่อ่ะยังหลบภัยไปอยู่ที่อื่นน่ะแล้วพวกเราอ่ะจะไม่อยู่รอกบฏอยู่ที่นี่เหรอนี่ส่งเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วพี่ค่ะเราหม่อมเพียงแค่เตรียมการเอาไว้เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นพวกกบฏไม่มีทางที่จะเล็ดลอดเข้ามาในเขตพระราชฐานได้โดยเด็ดขาดพี่ค่ะขออย่าทรงกังวลไปเลยพี่ค่ะนี่จะพูดจริงๆเหรอกบินฮะพยาครับนั่นตอบมาสิว่าเจ้าปู่อ่ะประทับอยู่ที่ไหนแล้วทำไมเจ้าปู่ถึงไม่ปรากฏตัวพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักเชิงเขาพี่ค่ะตอนนี้พระองค์ทรงประชวรเล็กน้อยก็เลยยังไม่เสด็จกลับมาพี่ค่ะอะไรนะกบินเจ้าปู่ประชวรแล้วประทับไกลอยู่ขนาดนั้นน่ะแล้วใครจะถวายการปรนิบัติล่ะกระหม่อมส่งแพทย์หลวงไปถวายการรักษาแล้วพี่ค่ะขอจะทรงพระกรุงวันเลยพี่ค่ะแล้วอริยาล่ะเที่ยวเล่นพอหรือยังรู้เกิดไม่สบายอีกคนนึงเลยกลับมาไม่ได้สักทีปล่อยให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนเพราะตัวเองอย่างเนี้ยสู้พี่มาคีก็ไม่ได้บ้านเมืองปั่นป่วนออกจะอย่างนี้ยังคิดจะหนีเอาตัวรอดนี่ทำไมเฮ้ยหยุดเถียงนาทีกบินเราเองก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าอริยาอยู่ที่ไหนแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาสักทีเดี๋ยวทางนี้หน่อยเถอะเพคะอะไรนะมันตามีเรื่องอะไรด่วนหรือไงตามหม่อมฉันมาเถอะเพคะนะเพคะมาอริยาเจ้าปู่ไหนดูสิว่าเจ้าเนี่ยมีอะไรบาดเจ็บบ้างหรือเปล่าท่านในพลน่ะเขารายงานว่าเจ้าน่ะสบายดีแต่ปู่ต้องมาเห็นด้วยตาของปู่เองว่าเจ้าสบายดีหลานไม่ได้เป็นอะไรเลยเพคะเป็นความผิดของหม่อมฉันเองเพคะหม่อมฉันขอน้อมรับละอาญาเพคะไม่มีใครผิดหรอกนะเรื่องนี้นะถ้าจะโทษว่ามีใครผิดสักคนนึงควรจะเป็นปู่มากกว่าที่ใช้ให้เจ้ามาอย่างนี้นี่ถ้าหากว่าเจ้าเป็นอะไรไปนะหลานก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่เลยคะเห็นไหมเลยคะพ่อพระแม่เดินจะไปคะไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยเอาละเอาละเชื่อแล้วล่ะแค่นี้ปู่ก็ดีใจแล้วขอบใจมากนะท่านนายพลแล้วก็ขอบใจฐานเรือไทยทุกๆคนด้วยที่ช่วยเหลือชีวิตอริยาไว้บุรมณีฟ้ารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณประเทศไทยมากเหลือเกินจริงๆเป็นหน้าที่ของกระหม่อมอยู่แล้วพะยะค่ะแต่ที่สำคัญกระหม่อมได้ถวายอาราขาองค์หญิงเพียงช่วงหลังเท่านั้นผู้ที่ช่วยองค์หญิงจริงๆเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของกระหม่อมผู้พันชันชนพบองค์หญิงที่เกาะล้างแล้วได้พาเสด็จนี้รอดมาได้พะยะค่ะถ้าอย่างนั้นก็ฝากขอบใจไปถึงเขาด้วยนะพะยะค่ะเขาไม่รับหรอกพะยะเจ้าปู่เมื่อเช้าหลานไปขอบใจเขามาแล้วเขาก็ไม่เห็นมีทีท่าว่าจะรับคำขอบใจอะไรเลยผู้พันเป็นคนอย่างนั้นเองพะยะค่ะพวกเราถูกฝึกมาให้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถซื่อสัตย์และซื่อตรงผู้พันจึงกลายเป็นคนเถนตรงจึงได้ทูลองค์หญิงว่า
ที่ทำไปเป็นหน้าที่อยู่แล้วพะยะค่ะดูก็เป็นคนตรงดีเนี่ยนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ไม่ได้เลยพะยะค่ะทำไมนี่หลานจะต้องเล่าเรื่องนี้ให้ปู่ฟังโดยละเอียดเลยทีเดียวนะว่าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงกันเอาไว้เล่าตอนกลับบ้านไม่ดีเหรอเพคะเจ้าปู่หลังคิดถึงบ้านเต็มแก่แล้วเพคะปู่ยังไม่กลับหรอกปู่เพิ่งมาถึงอยากจะพักอ๋อนี่ท่านนายพลขอบใจมากนะ